น้ำระพีพัดแจงแล้วปมโพสต์โผล่เลิกเมียทำคนแห่ให้กำลังใจมินตราก็โพสต์ชี้แจงแล้วน้ำระพีพัดแจงแล้วปมโพสต์โผล่ว่อนโซเชียลเลิกเมียจนคนแห่เข้าไปให้กำลังใจกันเต็มด้านมินตราภรรยาก็โพสต์ชี้แจงแล้วจากกรณีเพจโพสต์ภาพแต่งงานพระเอกน้ำระพีพัดกับภรรยาพร้อมข้อความประมาณว่าเลิกรากันแถมยังมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยจำนวนมากนั้นล่าสุดพระเอกดังน้ำระพีพัดออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมโดยแชร์ข้อความจากภรรยามินตราด้วยว่าข่าวปลอมเพจปลอมนะทุกคนเพจจริงคนตาม 1.5 ล้านนะไม่มีโปรโมตเว็บพนันทั้งนี้เพจปลอมดังกล่าวมีผู้ติดตาม 1.3 แสนแต่ปลอมผู้ติดตามเป็น 1.5 ล้านตามเพจจริงของพระเอกหนุ่มที่มีผู้ติดตาม 1.5 ล้านด้วยแถมใต้โพสต์ข่าวปลอมเฟกนิวยังมีการแปะลิงก์เว็บพนันไว้ด้วยโดยมินตราภรรยาของน้ำระพีพัดยังได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเพจปลอมพร้อมแชร์เพจจริงของสามีที่มีคนตาม 1.5 ล้านด้วยเฟซบุ๊กน้ำระพีพัดของจริงคนตาม 1.5 ล้านรทสช.มีมติรับร่างพ.ร.บ.กลุ่มชาติพันธุ์ที่คณะรัฐมนตรีเสนอปัดตกของพรรคอื่นหวั่นแบ่งแยกดินแดนสส.รทสช.มีมติรับร่างพ.ร.บ.กลุ่มชาติพันธุ์ที่คณะรัฐมนตรีเสนอปัดตกของพรรคการเมืองและภาคประชาชน3ร่างชี้เนื้อหาเป็นภัยความมั่นคงหวั่นแบ่งแยกดินแดนวันที่27กุมภาพันธ์2567ที่พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นประธานการประชุมสสของพรรคโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์ประธานสสและเลขาธิการพรรครวมทั้งสสของพรรคเข้าร่วมประชุมโดยหารือถึงประเด็นการพิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ส.ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติแถลงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมพรรคว่าที่ประชุมพรรคได้พิจารณารายละเอียดในร่างงบร.บ.ฉบับดังกล่าวที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีรวมถึงร่างพ.ร.บ.ในลักษณะเดียวกันที่เสนอโดยพรรคการเมืองและเสนอโดยภาคประชาชนอีก3ร่างโดยที่ประชุมพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างพ.ร.บ.ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีส่วนอีก3ร่างพรรคพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาจะเป็นปัญหาด้านความมั่นคงต่อประเทศไทยในอนาคตแน่นอนจึงไม่เห็นด้วยนายอัครเดชกล่าวต่อว่าเนื่องจากเนื้อหาในร่างงบร.บ.ของพรรคการเมืองและภาคประชาชนอีก3ร่างกำหนดให้มีสภาชนเผ่าพื้นเมืองจึงทำให้พรรคมีความห่วงใยในเรื่องภัยความมั่นคงของชาติในอนาคตเพราะการตั้งสภาชนเผ่าพื้นเมืองจะเป็นปัญหาในด้านการปกครองตนเองในอนาคตจึงเป็นประเด็นที่พรรคไม่เห็นด้วยนายอัครเดชกล่าวย้ำว่าสาระสำคัญในร่างงบร.บ.ฉบับของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้สิทธิในด้านต่างๆกับกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีกว่า60ชาติทุกกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสิทธิที่ดินทำกินสิทธิความเป็นคนไทยสิทธิในการศึกษาสิทธิในการรักษาพยาบาลรวมถึงสิทธิต่างๆทางกลุ่มจะได้รับเหมือนกับเป็นคนไทยซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์ได้เรียกร้องและต้องการโดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ได้พรรครวมไทยสร้างชาติจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการเฉพาะในส่วนร่างพ.ร.บ.ของรัฐบาลเพราะให้สิทธิทุกกลุ่มชาติพันธุ์ส
ส่วนอีก3ร่างพ.ร.บ.ที่เสนอให้สภาพิจารณาโดยมองว่าจะกลายเป็นปัญหาด้านความมั่นคงในอนาคตแน่นอนเพราะจะมีการแบ่งแยกการปกครองนายอัครเดชกล่าวต่อว่าขณะเดียวกันประเทศไทยเราได้เคยไปแถลงที่องค์การสหประชาชาติว่าประเทศไทยไม่มีชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยมีแต่กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา70ได้ให้ความคุ้มครองความเป็นคนไทยความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าชาติพันธุ์ไหนจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญพดตอบปมระอุแฟนคลับตกใจเต๋ามอดทะเลาะเลิกคบจริงไหมคาดสาเหตุประเด็นที่หลายคนอยากรู้พดอานนท์ตอบปมระอุแฟนคลับตกใจเต๋ามอดทะเลาะลั่นเกลียดเลิกคบจริงไหมคาดสาเหตุรายการทัวร์มาลงเมื่อวันก่อนพดอานนท์นอกจากอ่านข่าวปมนักแสดงซีรีส์วายขอความเป็นธรรมหลังยังไม่ได้รับค่าตัวอีกครึ่งหนึ่งตามที่บริษัทผู้ว่าจ้างได้ตกลงไว้อ่านข่าวแฟนคลับตกใจงงเต๋าด่าเดือดมอดแต่ละคำแรงมากเลิกคบลั่นเป็กมาประสาน XX อะไรพดได้วิเคราะห์เรื่องนี้พร้อมแนะนำนักแสดงว่าต้องตามและทำใจเพราะถ้าไปแจ้งตำรวจเขาไม่มีจ่ายเขายอมติดคุกก็อาจจะไม่ได้เงินทั้งยังบอกด้วยว่าการเป็นดาราอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยยิ่งพยายามอยากเป็นยิ่งโดนหลอกง่ายความอยากทำให้เจอเรื่องให้โดนหลอกได้ง่ายขึ้นอาชีพอื่นๆก็มีให้เลือกมีดาราที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จก็เยอะไปคนเราถ้าเป็นดาราก็ได้เป็นเองอย่างที่เต๋าสมชายอย่างนี้เขาก็ไม่ได้อยากเป็นดารานะเขาได้เป็นเองด้านเป็กกี้และเพชรจ้าพิธีกรช่วยกันชงถามประเด็นเต๋าสมชายและมอดปฏิภาณถามทะเลาะกันจริงไหมหลังจากเต๋าไปออกรายการเป็กสัญชัยประกาศเลิกคบมอดลั่นเกลียดอีกต่างหากโดยพดตอบว่าไม่รู้เพราะไม่เจอกันเลยแต่คงไม่ทะเลาะกันหรอกเขาอาจจะงอนกันที่คิดนะเขามีคอนเสิร์ตไงที่เขาจ้างมอดลิปออยไปออกบ่อยๆของบริษัทหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นมอดเต๋ามันก็คงงอนไม่คุยแล้วโวยทำไมไม่เป็นมอดเต๋าแต่เป็นมอดลิปออยน่าจะแซวกันถ้าโกรธเดี๋ยวมันก็ดีกันมั้งเป็นเด็กของเราก็จริงแต่ไม่ได้เจอกันทุกวัน